มาถึงอีกเรื่องนึงอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่มีหลากหลายความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะข่าวที่ตำรวจตั้งด่านใช่ไหมคะแล้วก็ไปโบกรถให้จอดและสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนก็ร้อนไปถึงทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาท่านต้องออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วยค่ะท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่คุณอรวีชูชื่นนักร้องสาวออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่เป็นต้นเหตุให้รถของเธอที่เราเคยเล่าไปอยู่คันกลางถูกรถ10ล้อที่ขับมาเนี่ยชนท้ายนะคะคือท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง2นายถูกย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงเรียบร้อยแล้วและท่านก็ยืนยันว่าการทำงานของตำรวจทางหลวงทำตามยุทธวิธีชัดเจนนะคะแต่อาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้รถชนกันส่วนเรื่องของรูปแบบการตั้งด่านของตำรวจทางหลวงแล้วก็ท้องที่เป็นลักษณะคนละแบบแล้วแต่พื้นที่คือพอให้สัมภาษณ์อย่างนี้เราก็งงคือท่านบอกว่ามันแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ว่าท่านกำชับเรื่องนี้มาตลอดนะครับพลตำรวจจักรทิพย์เนี่ยท่านบอกว่าเชื่อว่าเวลานี้ด่านลอยแทบไม่มีแล้วเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่าด่านลอยที่ชาวบ้านเข้าใจเนี่ยคืออะไรท่านบอกด้วยว่าแต่ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่บางครั้งสื่อหรือกล้องเป็นตัวทำให้การทุจริตน้อยลงอ่ะท่านพูดอย่างนี้แสดงเหมือนว่าท่านรู้ว่าด่านลอยเนี่ยมันมักจะมีการทุจริตนะแล้วท่านก็บอกด้วยว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะถึงขั้นต้องออกคำสั่งห้ามตั้งด่านลอยหรืออะไรหรือไม่นั้นท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการประชุมกันทุกครั้งอยู่แล้วแล้วก็สั่งการไปแล้วด้วยว่าทุกภาคทุกหน่วยไม่ว่าจะหน่วยปฏิบัติหรือว่าหน่วยสนับสนุนรู้อยู่แล้วถ้าไม่มีการตั้งด่านเลยเดี๋ยวมันก็จะมีอาชญากรรมโผล่ขึ้นมายาเสพติดก็วิ่งกันได้สบายใจเฉิบมันก็ได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่ว่าด่านที่ตั้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ด่านลอยเพราะด่านลอยเนี่ยมันไม่ได้ถูกกฎหมายท่านบอกด้วยว่าเราไม่เคยสั่งให้ลูกน้องไปรีดไถประชาชนเราสั่งให้ไปดูแลความปลอดภัยแล้วท่านก็เหมือนพูดเชิงตัดพ้อนะครับว่าให้เข้าใจนิดนึงที่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หยุดอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาบ้างไม่ใช่จะมาดิสเครดิตกันอย่างเดียวฟังเสียงท่านกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าด่านลอยเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่บางครั้งเนี่ยสื่อหรือกล้องเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้การทุจริตเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าสื่อหรือโซเชียลต่างๆเนี่ยช่วยกันจับผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในการทำงานเนี่ยผมไม่ได้มาปกป้องผู้ด้านชาหรือตำรวจนะครับผมเชื่อว่ารถทางหลวงที่จอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเขาก็คงจะไม่กล้าทุจริตเท่าไหร่ผมไม่ได้เข้าข้างนะครับแต่ผมก็จะตรวจสอบว่าขณะที่ได้ทราบข่าวว่าเขาตั้งโครงการซึ่งเป็นจริงแล้วนะครับที่จะไปพูดถึงเรื่องของเอ๊ะแล้วสุดท้ายด่านมันต้องตั้งอะไรยังไงกันแน่นะฮะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้ท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญท่านก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ทราบรายงานแล้วว่าก่อนหน้านี้ตำรวจทางหลวงของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้รับการร้องเรียนว่านะครับมีผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ยมาร้องเรียนว่าชอบมีรถบรรทุกใหญ่รถ10ล้อเนี่ยมาวิ่งในช่องทางเดินหรือว่าช่องวิ่งด้านขวาสุดแล้วบางทีก็แช่เป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาการจราจรท่านก็เลยบอกว่าตำรวจทางหลวงในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาก็เลยออกแผนการตรวจและจับผู้กระทำความผิดซึ่งในวันเกิดเหตุน่าจะเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคือมันไม่ได้เป็นการตั้งด่านจุดตรวจหรือว่าเป็นด่านตรวจแบบเรียกว่าตั้งเป็นการเป็นงานแต่ว่าตำรวจเนี่ยออกเหมือนลาดตระเวนแล้วก็ออกไปตรวจดูพอเห็นจังหวะแบบนี้ก็เลยมีการจอดซึ่งหลังจากสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นยศดาบตำรวจ2ท่านเนี่ยนะครับผมขออนุญาตไม่พูดชื่อเพราะว่าท่านก็ถูกย้ายออกไปก่อนแล้วเนี่ยนะฮะสองท่านนี้ก็ให้การว่าวันนั้นเนี่ยก็มาจอดเฉยๆไม่ได้มีการตั้งด่านอะไรแล้วก็โบกพยายามจะโบก10ล้อที่ไปขับเลนขวาก่อนหน้านี้เนี่ยโบกไปคันนึงแล้วสั่งปรับไปเรียบร้อยแล้วกำลังจะโบกอีกคัน2คันนี้ไม่ได้จะโบกนะที่ชนเนี่ยแต่ว่ารถ2คันนี้เนี่ยคงตกใจเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาแล้วโบกก็เลยเผลอเบรกเองเจ้าหน้าที่เนี่ยจะโบกเฉพาะลบ10ล้อมันก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุครับโบกเร็วหรือเปล่าโบกเร็วไปก่อนคันหน้าตกใจอธิบายแบบนี้นะดาบตำรวจสองคนอธิบายแบบนี้นะแต่ครั้นจะพูดว่าอ้าวรถสองคันที่ดันไปหยุดเองอ้าวผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขานะครั้นจะไม่หยุดหลายครั้งไม่หยุดปุ๊บก็เป็นประเด็นอีกจริงๆต้องบอกว่าชื่นชมว่าเขาหยุดด้วยซ้ำแปลว่าเขาบริสุทธิ์ใจมากนะฮะเพียงแต่ว่าต้องกลับไปตั้งคำถามแล้วนะฮะว่าวิธีการหรือลักษณะของการโบกให้หยุดแบบกระทันหันแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งในที่สุดคนขับรถ10ล้อเขายอมรับนะว่าเขาขับขวาจริงนะครับแต่ว่าเขาก็ผิดที่เขาขับขวาไงแต่ณตอนนี้สิ่งที่เขาผิดด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ขับขวาแล้วนะคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอุบัติเหตุเสียหายซึ่งทรัพย์และอ่ะไปยาวแล้วเขาชนท้ายเนี่ย
ความเสียหายตรงนี้เขาต้องรับผิดชอบยาวขึ้นไปกี่ชั้นกี่ขั้นตอนใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายอย่างที่เราเคยรู้กันเวลาชนกันสมมติ5คันคันที่ต้องจ่ายรวดคือคันท้ายสุดคันสุดท้ายค่ะและตอนนี้เขาคือคันสุดท้ายนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับมาทำความรู้จักกันคร่าวๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของการตั้งด่านเนี่ยนะฮะขอคร่าวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมเราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าด่านเนี่ยมีเราอาจจะคุ้นเคยเรียกว่าด่านหรือจุดหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่มันมี3อย่างนะฮะมีด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดมันมีรายละเอียดข้อรายละเอียดเยอะมากว่าต้องขออนุญาตอย่างไรแต่ว่า3แบบนี้คือที่ถูกต้องตามกฎหมายตามกฎที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาซึ่งก็มาจากคำสั่งของคณะรัฐมนตรีอีกทีนึงคือแบบนี้คือถูกต้องนะฮะต้องมี3อย่างอะไรบ้างครับพี่อันขออีกทีฮะด่านตรวจด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดจุดสกัดด่านตรวจเนี่ยเอาง่ายๆนะภาษาแบบเราเข้าใจง่ายคือมีความจริงจังมีความถาวรหน่อยที่ตั้งตรงตั้งเต็นท์มีไฟมีกลวยถูกอ่ะไอ้กรวยนี่ผมมีกรวยด้วยแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะมีความถาวรนะฮะแต่อีกอันนึงถ้าเป็นจุดตรวจจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนย้ายที่ไปหรือถอนไปนะครับอันนี้คือลักษณะของจุดตรวจตรวจมันจุดตรวจแอลกอฮอล์ใช่ใช่ไม่เกิน24ชั่วโมงแต่นะครับในพูดถึงตรงนี้แล้วจุดตรวจแอลกอฮอล์จะตั้งได้หลัง5ทุ่มเท่านั้นตั้งก่อน5ทุ่มเมื่อไหร่ร้องเรียนได้เลยผิดกฎนะฮะส่วนอีกอันนึงคือจุดสกัดจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินคนร้ายหนีปล้นแล้วขึ้นรถขับตำรวจสกัดทันทีอันนี้คือจุดสกัดตั้งขึ้นแบบฉุกเฉินนะครับอันนี้คือคร่าวๆที่3อย่างที่ถูกต้องสามอย่างที่แตกต่างกันให้ความรู้ไว้แต่ด่านลอยล่ะคืออะไรครับพี่อันแบบนี้ด่านลอยในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกับเป็นภาษาของพวกเราเรียกกันเองภาษาชาวบ้านที่บอกว่าอยู่ๆตำรวจก็มาจอดรถแล้วก็มาตั้งด่านโบกสำหรับชาวบ้านบางคนเรียกแบบนี้ด้วยนะครับว่าด่านลอยเรียกแบบนี้ด้วยซ้ำนะว่าด่านลอยคือจุดรีดไถคือจุดที่เหมือนมาตั้งมาเสร็จแล้วก็เนี่ยคุณทำผิดนี่นะอะไรอย่างงี้ชาวบ้านเขาจะพูดกันในศัพท์ของชาวบ้านนะซึ่งเมื่อกี้ท่านผบ.ตร.ก็บอกเองว่าด่านลอยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วและท่านรองผู้การทางหลวงนะครับท่านก็อธิบายเรื่องนี้เมื่อวานนี้ผมดูอยู่ท่านก็บอกว่าที่เกิดในภาพที่เป็นเรื่องราวที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลที่เกิดกับคุณฮาวาอรวีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ด่านลอยนะแค่เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจตรงนั้นเฉยๆไม่ใช่ด่านลอยเพราะฉะนั้นก็รับทราบเลยทุกการนะครับแต่ว่าอย่างจุดนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการจับซึ่งหน้านะครับซึ่งถ้าจับซึ่งหน้าก็ต้องว่ากันไปตามเกณฑ์กันก็แล้วกันนะฮะแต่เช่นการผมเชื่อว่าประชาชนไม่ได้สงสัยหรือติดใจกับการจับซึ่งหน้านะแต่ประชาชนสงสัยว่าจับซึ่งหน้าต้องทำแบบฉุกละหุกหรือทำให้เสี่ยงขนาดนี้เลยหรือนะครับก็มีหลายคนแนะนำกันมารวมถึงถ้าเราเคยดูหนังต่างประเทศเรามักจะอ้างอิงกันแบบนี้นะครับเราบอกว่าโอ้ยทำไมอ้างอิงหนังเพราะว่าหนังเขาไม่ได้ทำกันมั่วๆเขาทำตามมาตรฐานนะครับเหมือนกับหนังต่างประเทศเนี่ยวิธีการสมมติว่าคนป่วยเขาเป็นไรไปเนี่ยแล้วเขาลงไปปั๊มหัวใจเขาทำถูกต้องหมดนะเขาทำชัดเจนหมดเขาศึกษากันมาไอ้เรื่องของวิธีการจับซึ่งหน้าอะไรกันต่างๆตรงนี้เนี่ยลองสังเกตนะฮะรถตำรวจขับตามเขาไม่ขับแซงด้วยนะเขาขับตามแล้วเขาเปิดไฟแล้วประกาศให้หยุดนะฮะและเขาเวลาเขาจอดเขาจะจอดด้านหลังเสมอเพราะฉะนั้นเขาไม่ไปดักหน้าด้วยนะเขาจอดด้านหลังเสมอเขาก็เลยมองว่าในกรณีแบบนี้เช่นการเป็นต้นนี่คือการแสดงความคิดเห็นนะของคนในโลกโซเชียลซึ่งผมรู้สึกว่ามัน make sense สมเหตุสมผลมากคือทำไมไม่ให้สัญญาณบีบแต่ก็ได้ถ้าเราไม่มีหรือเปิดสัญญาณไซเรนหวอแล้วบอกให้หยุดผมเชื่อว่าและคนส่วนใหญ่เชื่อว่ารถจะหยุดแล้วพอหยุดปุ๊บจอดด้านหลังแปลว่ารถตำรวจหรือรถเจ้าหน้าที่จะมีกล้องแน่ถ่ายอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแฟร์กับทุกคนพี่อันกำลังแนะนำว่ากรณีแบบนี้เจ้าหน้าที่2ท่านควรจะอยู่บนรถแล้วขับตามรถ10ล้อคันนั้นเปิดไซเรนแล้วก็ส่งเสียงบอกว่าให้รถ10ล้อคันนี้หยุดก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุน่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าหรือเปล่าผมใช้คำว่าหรือเปล่าไว้ก็แล้วกันนะฮะก็ถือว่ามันอาจจะเป็นมาตรฐานที่มีความสากลหรือปลอดภัยมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากท่านผบ.ตร.ก็บอกแล้วว่าแต่ละท้องที่ก็ใช้วิธีไม่เหมือนกันไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องรอคำชี้แจงที่ชัดเจนแต่ว่าผมว่าสังคมไม่ได้ติดใจเรื่องนี้ติดใจเรื่องนี้มากกว่าใครจะชดใช้เงินให้กับรถที่ประสบอุบัติเหตุที่ไม่รู้อินโนอินเนโดยเฉพาะรถของคุณอรวีซึ่งเรื่องนี้ยังคงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่และแม้แต่ตัวคุณอรวีเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าที่บาดเจ็บเลือดออกเยอะขนาดนั้นคิ้วตรงคิ้วแตกเนี่ยเพราะว่าไม่รัดเข็มขัดหรือเปล่าเธอต้องออกมาชี้แจงนะครับว่าเดี๋ยวก่อนเธอรัดเข็มขัดตลอดเธอเป็นคนห่วงความปลอดภัยมากแต่ภาพที่หลุดออกมาที่เธอไม่รัดเข็มขัดเพราะว่าตอนกระแทกไปแล้วเนี่ยเลือดเธอออกเธอตกใจเธอก็เลยปลดเข็มขัดออกเพื่อจะหาหมอนมาซับเลือด
แต่คนในโลกออนไลน์ก็ไปว่าเธอเรียบร้อยแล้วว่ารายละเอียดยิบจริงๆนะคะเห็นไหมฮะส่วนถ้าหากว่าอยากฟังในอีกมุมนึงเมื่อวานนี้ในช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์นะครับข่าวในช่วงบ่ายของเราตอนบ่าย 3:10 นาทีนะฮะคือรายการข่าวใหญ่ไทยแลนด์เนี่ยเราคุยกับตัวแทนของกลุ่ม10ล้อกลุ่มนึงนะครับเขาก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถามกันว่าแบบลักษณะที่เขาเคยเจอแบบนี้มีตำรวจที่เรียกว่าด่านลอยหรือเรียกว่าด่านรีดไถมั้ยทางกลุ่ม10ล้อเขาบอกนะว่าไม่มีไม่เคยถูกตำรวจรีดไถเลยผมฟังดูผมรู้สึกปรับปรื้มหัวใจมากบอกว่าเคยแต่ถูกตำรวจยึดบัตรไปแล้วถามว่าเอาไงดีหัวแกรกพอพี่อันจบพอพี่อันจบแบบนี้ ผมไม่รู้จะไปต่อยังไงเลยนะฮะครับค่ะไปข่าวต่อไปกันดีกว่าถ้าหากว่า อยากดูตรงนี้ในสิ่งที่ค่อยสัมภาษณ์ชัดๆ เต็มๆลองเข้าไปดูได้ใน GMM News Official ที่เราดูผ่านกันทาง Facebook Live นี่แหละเราลงคลิปช่วงพิเศษนี้ไว้ให้อยู่ช่วงสัมภาษณ์อันนี้นะคะที่บอกว่าไม่มีแค่หยิบบัตรขึ้นมาแล้วเอาไงดีนะฮะต้องพาไปดูอุบัติเหตุดีกว่าใช่ค่ะ